ตอนนี้แบบว่าน้ำลายพี่แบบว่าไหลแล้วอ่ะขอชิมก่อนเลยแล้วกันไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมพี่เสือมาแล้วผมก๊อฟมาแล้วครับผมเอ็มเสพครับโอเคครับน้องๆวันนี้เนี่ยพี่จะมีเมนูอีสานแบบว่าแซ่บๆเขาเรียกว่าเมนูหมูมะนาวครับผมแค่ฟังก็แบบว่าน้ำลายนี่ย้อยน้ำลายยายใหญ่เลยลองพูดดิน้ำลายยายใหญ่ย้อยเอาเป็นว่าเลยครับเมนูนี้เนี่ยเรียกน้ำลายแน่นอนเว้ยโอเคหมูน้ำมะนาวเปลี่ยนอีกแล้วรอบแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับน้องๆว่าหมูมะนาวเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะกินได้ไหมเห็นแล้วแบบน้ำลายแตกหรือเปล่าอยากให้น้องๆเนี่ยติดตามชมดูครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันเลยว่าส่วนผสมในการทำหมูมะนาวมีอะไรบ้างนะครับไปอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูผักกันก่อนนะครับโอ้ยผักเนี่ยมันเป็นอาหารที่ทุกคนควรกินครับผมจัดมาสวยงามครับผมมาดูเลยมีอะไรบ้างนะครับผมมีกะหล่ำปีแตงกวาพริกขี้หนูสวนกระเทียมมะนาวสาระแหน่ต่อไปนะครับนี่เลยฮะพระเอกของเราสันคอครับอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับเอาส่วนของสันคอนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ก๊อฟเนี่ยมันสไลด์บางๆนะครับผมแล้วเราก็จะเอาไปลวกเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันแล้วกันมีอะไรอีกน้ำปลาครับน้ำตาลเกลือโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าสไลด์หมูก่อนครับผมไปตอนนี้นะครับเราก็สไลด์หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เย้โอ้โหน่ากินจังเลยโอเคต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทำน้ำจิ้มกันก่อนนะครับ okay. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลวกแล้วก็ค่อยมาราดเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าน้ำจิ้มจะเป็นยังไงนะครับจะอร่อยหรือเปล่าโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำราดครับมาน้ำปลาน้ำปลาก็ได้ครับน้ำปลาใส่ไปก่อนกันเลยนี่ไม่มีตวงครับผมสายตาล้วนๆแล้วอร่อยได้ไงอ่ะเนาะงงไหมเออเนี่ยน้ำตาลนะผมกวนครับผมกลิ่นนี้ที่ฉันคุ้นเคยโอเคต่อไปเราเอามะนาวมาบีบใส่ครับผมโอเคใส่อีกหลายนี่ครับน้องๆนี่ก็คือน้ำที่เราใส่นะครับมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลครับ3อย่างนะฮะน้องๆจำไว้ okay. สามารถทำตามได้เลยครับผมต่อไปนะฮะเราจะเอาพริกที่เราตำกันเมื่อกี้นะครับผมมาใส่ครับนี่เอาไหมล่ะเอาไหมเอาสักช้อนไหมเอาสักช้อนไหมผมเกรงใจอันนี้ลงไปครับผมอันนี้คือเป็นน้ำราดนะครับผมนี่ครับผมน้องๆเราก็กวนฮะนี่ที่สำคัญนะครับผมใส่ไปแล้วอายุนอมาเตะใส่ไปตอนตำนะครับผมเดี๋ยวผมขอชิมสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงครับมะนาวด้วยนี่มะนาวขวดมะนาวขวดเอ็งเคยได้กลิ่นน้ำปลาไหมเคยจากไหนจากพี่ไงทุกวันอ่ะกูใส่ทางไหนกี่ทองมาจากตัวพี่อ่ะโอ้ยมึงมึงเลยโอ้มึงพูดแบบมั่นใจมากเลยนี่ครับมาขอชิมอร่อยเฉยเย็ดเคโอเคเลยครับน้ำจิ้มเราได้แล้วฮะต่อไปนะครับผมเราจะไปลวกหมูครับผมไปเดี๋ยวเราไปลวกหมูกันนะผมไปโอเคครับน้องๆตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะครับนี่ okay. เดือดเป็นอะไรนะน้ำลวกภูเขาไฟเลยดูดิมีควันลุกด้วยไปเดี๋ยวเราเอาเนื้อลงนะครับประมาณสัก 20-30 วินาทีนะครับผมไปตักลงเลยนะเราไม่มีที่คีบเราต้องตักโอเคครับผมเราขึ้นเลยครับนี่ครับเป็นแบบว่าเนี่ยสันคอเราจะมีแบบเนื้อแดงน้ำมันติดด้วยนะครับโอ้โหต้องมาน้ำมันด้วยต้องมีที่ติดน้ำนะครับก็บ้านนะผมอะไรง่ายๆบ้านๆนะอุปกรณ์ก็จะครบครับบ้านๆอย่างนี้เออบ้านๆอะไรฮะแต่อุปกรณ์นี้ยังไม่ครบครับผมไปนี่นะครับน้องๆนี่ๆๆดูๆโอ้โห
อยแม่เอ้ยดูดิไปกับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปราดน้ำจิ้มลงในหมูครับผมกลายเป็นเมนูหมูมะนาวนึ่งนึ่งหมูมะนาวหมูมะนาวต้มอะไรก็ได้ปะโอเคอุ้ยร้อนฮอดอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับน้องๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะให้ก๊อฟมันหั่นผักเพื่อที่จะมาจัดจานจัดจานเออเหมือนกันแหละเดี๋ยวก็จะหั่นผักเรามาจัดจานให้น่าทานครับผมปะทุกคนไปติดตามกันเสร็จแล้วครับผมหมูมะนาวเย้โอ้โหแบบว่าถาดยักษ์เลยอ่ะ ดูดิทุกคนนี่ยังไม่ราดน้ำจิ้มนะครับผมแค่เห็นแล้วก็แบบว่าอยากแล้วแต่ตอนนี้วางก่อนได้ไหมหนักหนักจริงโอ้โหโอเคครับผมมาน้ำราดครับทุกคนมาดูเดี๋ยวเราจะเอาน้ำราดนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็ทำเสร็จแล้วครับผมหมูมะนาวถาดยักษ์ครับเอาเยล่ะเยไม่เอาแล้วคนเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยโอ้ยตอนนี้แบบว่าน้ำลายพี่แบบว่าไหลแล้วอ่ะนี่นะครับผมหมูมะนาวถาดยักษ์ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเนาะครับขอชิมก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวขอชิมเฉพาะเนื้อก่อนนะอุ้ยนี่ครับผมเนื้อขออย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะกับผักครับผมนี่โอเคเฉยเฮ้ยคือแบบว่าน้ำจิ้มมันแบบว่าเปรี้ยวเผ็ดหวานแบบว่ากลมกล่อมเลย okay. แล้วมาบวกกับเนื้อที่แบบว่ามาสดๆข้าวมาเช้าเลยลวกประมาณ1นาทีครับผมโอ้โหแบบเนื้อนุ่ม huh? แล้วพอมาโดนน้ำจิ้มที่เราทำกันมันสุดยอดมากชิมดูให้สุรินทร์ก่อนแล้วกันอ่ะคืนนะผมมีไอเทมลับมาแล้วเป็นไงกินผักด้วยกินผักด้วยโอ้โหดูดิอร่อยอะอร่อยอร่อยนี่นะครับถ้าไปที่ร้านนี่ก็หลายร้อยอยู่นะประมาณ 3-400 ได้นะยังต่ำนะครับก็เอาดิมะนาวมะนาวเลยเหรอหมูมะนาวเอามะนาวทั้งฝานอย่าวางลงนะอย่าวางลงนะไม่เปรี้ยวนี่ไหนโอเคได้เลยครับผมตากล้องบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่อร่อยจริงกินผักนะครับน้องๆกินแล้วจะได้โตได้หล่อเป็นพี่เสือนะครับนี่ครับผมอีสานบ้านๆเราเลยมีแตงกวาเจียวโอเคแต่ว่าแซ่บมากแล้วเนื้อก็นุ่มสดสำคัญเลยครับมันอร่อยที่อยู่ที่น้ำราดครับผมเนื้อหมูเนี่ยเราต้องเลือกที่สันคอมันนะครับครับเพราะว่ามันจะมีจิตมันนิดๆลวกไปแล้วมันจะมันนุ่มกลมกล่อมอร่อยอร่อยน้องๆที่ดูอยู่พี่รู้ว่าพวกเองแม่งแบบว่าน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมถ้าใครน้ำลายไหลเม้นลงมาครับเดี๋ยวจะไปอ่านนะครับหมูมะนาวจริงๆนี่คือต้องมะนาวด้วยนะใช่น้ำจิ้มนี่เด็ดเลยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดโอ้โหกลมกล่อมทุกคนกินกับผักครับนี่ทุกคนขาดไม่ได้เลยทุกเมนูผมต้องมีแตงจังกรอบคือ120บาทหมูครึ่งโล65บาทเอาง่ายๆเมนูเนี่ยไม่เกิน150บาทครับผมเป็นหมูมะนาวถาดยักษ์ครับเนี่ยก็ทำกินได้ถ้าเราไปร้านหมด 2-300 นี่แถมได้น้อยกว่านี้อีกทำไม่ยากด้วยเนาะปรุงนิดเดียวทำตามไม่เสียเลยนะครับผมแต่ถ้าจะเพิ่มความอร่อยเนี่ยแนะนำกินคู่กับมะนาวนะครับอร่อยขึ้นขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยแหละขึ้นปี๊ดเลยเมื่อกี้เนี่ยเปรี้ยวจี๊ดเลยถ้าอยากสนับสนุนพวกเราทำไงพี่โอนตังค์ให้ผมเลยครับไม่ใช่ถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเนี่ยก็แค่กดเข้ามาดูในคลิปแค่กดเข้ามาดูครับช่วยกันกดเข้ามาดูกดแชร์แล้วก็กดไลค์ครับแค่นี้ครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วครับผมโอเคอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยที่สำคัญเลยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาพี่เสืออัพคลิปเนี่ยจะได้มีแจ้งเตือนนะเพราะบางคนบอกว่าไม่แจ้งเตือนเลยกดกระดิ่งด้วยนะหลวงข้างกันเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าให้ไปทำกินกัน1เลยใช้งบน้อยมาก100กว่าบาทกินได้หลายคนเลย100กว่าบาทนี่อิ่มเลยนะ2เป็นเมนูที่ทำง่ายง่ายคือทำง่ายกินง่ายอิ่มประหยัดอ๋อดังนั้นเนี่ยอย่าพลาดเมนูนี้ครับผมหมูมะนาวถาดยักษ์ครับนะครับก็เป็นว่านะครับน้องๆสามารถทำกินกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่เสือด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้เนี่ยพี่เสือและทีมงานทุกคนขอกราบไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ